สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพลิงศพพระอธิการสนเขมิโยเป็นกรณีพิเศษซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติยิ่งแก่พระอธิการสนเขมิโยผู้มรณภาพคณะสงฆ์วัดอรัญญานาโพและองค์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้หากความทราบโดยวิญญาณวิถีดวงวิญญาณของพระอธิการสนเขมิโยได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพคงจะมีความปลาบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงสุดยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าในนามศิษยานุศิษย์ขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจักเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและสาและศิษยานุศิษย์ตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะศิษยานุศิษย์พระอธิการสนเขมิโยครับขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทั้ง3ท่านนะครับพระเดชพระคุณท่านที่เคารพท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับมรณกาลซึ่งย่างก้าวมาถึงหลวงปู่สนเขมิโยนั้นเป็นสัจธรรมอันมีประจำสังขารตามอำนาจแห่งกรรมว่าจะเร็วหรือช้าใครๆก็ไม่สามารถยับยั้งอันตกชาติคือพญามัจจุราชผู้เป็นใหญ่ในการตัดตอนชีวิตสรรพสัตว์นี้ได้ท่านหลวงปู่สนเขมิโยก็เป็นหนึ่งที่นับเนื่องในจำนวนนั้นคือผู้มีอันจะต้องตายเป็นสภาวะแต่การมรณการของพระคุณท่านเกิดขึ้นในขณะของเพศบรรพชิตซึ่งเป็นอุดมเพศควรแก่เหตุแห่งการบูชาคารวะไม่มีเรื่องวุ่นวายของความห่วงใยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือบรรดาทรัพย์สมบัติอันเป็นของนอกกายแต่อย่างใดทั้งสิ้นทำให้มองเห็นสมบัติภายในคือศีลธรรมของท่านได้ถนัดชัดเจนเพราะคุณงามความดีของพระคุณท่านเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันได้แก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนผู้ที่เคารพกราบไหว้บูชาเพราะพระคุณท่านตั้งตนอยู่ในคุณธรรมมีน้ำใจไมตรีวาจีไพเราะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อแผ่เผื่อกุศลเสมอต้นเสมอปลายและเมื่อพระคุณท่านถึงแก่การมรณภาพคณะสงฆ์ส่วนราชการและศรัทธาญาติโยมจึงได้มาประชุมพร้อมกันในงานพระทานเพลิงสรีระสังขารในวันนี้อย่างมากมายในที่สุดเพื่อเป็นเกียรติและบูชาสักการะกราบขออนุญาตต่อพระคุณท่านที่เคารพทุกรูปและขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้โปรดนั่งสำรวมจิตอุทิศส่วนกุศลเป็นทักษิณานุปาทานโดยการสมควรขอกราบวัฒนาและขอเรียนเชิญครับวิสุทธิโมรีรองเจ้าคณะภาค10เจ้าวาดวัดจักรวรรดิราชาว่าประธานสงฆ์ได้เมตตาขึ้นพิจารณาผ้าไตรบังสุคุณขอโอกาสพัฒนาด้วยความเคารพครับส่งดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณท่านนายกโกศลเขมิโย
ป็นพระสงฆ์ผู้มากด้วยพรรษาเก่านะครับเป็นที่น่าเคารพศรัทธาแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญนะครับของพี่น้องเราชาวอำเภอศรีสงครามชาวจังหวัดนครพนมนะครับในการขึ้นรันดับแม่จันนะครับขออนุญาตเรียนเชิญขึ้นทางด้านหน้าแล้วก็ถลงทางด้านซ้ายขวานะครับเพื่อความเรียบร้อยในการประกอบพิธีและก็ความสวยงามเป็นอันอย่างเดียวกันนะครับก็เกิดตาแผ่กุศลนะครับตัวปรมาตัว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 ตั
ุตตนะโมนะเอเตตัมมะสุตตนะเยเกติสุตตนะธัมมะตัมเปเตสุตตนะโมเลนะเอกโมเยวาปนะสุตตนะโมเลนะเอกโมเยตัมเปตโยอารัมมณปัจจโยอะติปะติปัจจโยอนันตนายกอบต.ศรีธรรมนันตรปัจจโยตัตตาตาคือแสงนำทางกระจ่างแจ้งคือแสงแห่งพุทธะคือพระสงฆ์คือหนึ่งในไตรรัตน์จักรดำรงคือสาวกพุทธองค์สงฆ์ศาสดาหลวงปู่สมเถนิโยอายุ108สอนธรรมธรรมนักคาถาท่านเชี่ยวชาญงานอันรักนักพัฒนาท่านจันโลศรัทธามหาชนบัดนี้ถึงเวลาละสังขารพ้นวัฏฏะสงสารห่างสะพ้นมรณภาพนอกจากเบื้องบนสู่สวรรค์มรรคผลยนต์วางแมนในลำดับนี้คณะสงฆ์กำลังเดินจะขึ้นวางในส่วนของดอกไม้จันทร์จะมีคณะสายทานศรัทธาสาธุชนศิษยานุศิษย์เดินทางมาทั่วทุกสารทิศมาน้อมนำความดีนะครับมาถวายองค์หลวงปู่ในวันนี้นะครับฉะนั้นแล้วทุกท่านที่เดินทางมาในวันนี้ถือว่าขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์หลวงตาแดงนะครับหลวงตาแดงบ้านอ้วนวัดสหธรรมิกานะครับนะครับขอนิมนต์หลวงตาแดงนะครับบ้านอ้วนวัดสหธรรมิกานะครับตอนนี้ยศพระสงฆ์นะครับมารอรับพระคุณท่านแล้วนะครับขอกราบนมัสการขอมาที่รถได้เลยนะครับในวันนี้ศิษยานุศิษย์รอท่านอยู่นะครับหลังจากที่ทางพระภิกษุสามเณรได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์เป็นที่เรียบร้อยก็จะได้ขอเรียนเชิญคณะแม่ชีตามลำดับนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ขอเรียนเชิญข้าราชการท่านประธานได้ตามอรัญญาตาโภนะครับชาวศรีสงครามขอกราบขอบคุณในเมตตาแล้วก็ขอพระเดชพระคุณให้คุณท่านทุกทีนะครับเพราะว่าคนเรานั้นเมื่อเห็นในส่วนของน้ำจิตน้ำใจนะโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงปู่สมนะครับเทพิโยท่านมีน้ำจิตน้ำใจมิตรในตีต่อพี่น้องศิษยานุศิษย์สายทางศรัทธาชาวนครพนมชาวสกลนครตลอดทั้งศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศนะครับในวันนี้ได้มาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณนะครับต่อหลวงปู่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาในวันสารสุขครับก็เป็นพลานะครับที่พงศิษย์เคยใกล้ได้ทุกคนน้อมสำนึกล้ำลึกในพระคุณใต้ใบบุญท่านหลวงปู่มิรู้ดูด้วยเดชะพระไตรที่ชัดแจ้งด้วยกุศลที่แสดงเป็นเสมือนพวงมาลาสักการะจะคอยเตือนผ่านกี่เดือนกี่ปีไปใจยังจำท่านหลวงปู่สิ้นไปให้แนวคิดว่าชีวิตอนิจจาอย่าชอกช้ำให้ตามรอยความดีวิถีธรรมแล้วน้ำนำอุทิศให้องค์หลวงปู่อรัญญาจักสานต่อตามคำสอนหลวงพ่อขอความรู้น้อมอะไรใจอบอุ่นบุญชดชูถวายแด่องค์หลวงปู่สมเขมิโยในวันนี้เราทั้งหลายวันนี้จะได้เห็นนะครับมหาพลังใจ
ของผู้อยู่ก็คือศิษยานุศิษย์พี่น้องก็ถือว่าที่เป็นเห็นในความดีของเราเห็นน้ำใจของเรานะครับข้อที่สามก็คือเห็นความกตัญญูนะครับอนุศาสนาจารย์กองทัพบกที่ได้ให้เกียรติกับทางคณะดำเนินงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับลงทางประตูซ้ายขวาทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนะครับขออนุโมทนาภาครัฐและเอกชนที่ของหลวงปู่นะครับในช่วงแรกนี้ประสิทธิพรามจังหวัดนครพนมและคณะกรรมการดำเนินงานพระราชทานในเวลา22นาฬิกาในเวลา22นาฬิกาตรงนะครับท่านใดที่ว่างเว้นจากภารกิจทูลเตรียมนะคะเพื่อน้อมส่งสรีระสังขารของน้องจะไปจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามก็เป็นที่เศร้าและเสียใจสำหรับคณะศิษยานุศิษย์ทั่วทั้งประเทศที่ทราบข่าวการละสังขารของหลวงปู่จนกระทั่งวันนี้ครับ22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ได้กำหนดพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของหลวงเป็นกรรมฐานเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานของคุณงามความดีกลัวตายท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะให้นำเรียนแจ้งนะคะเนื่องจากว่าบริเวณเมนชั่วคราวนะคะวัดอรัญญานาโพที่บริเวณด้านบนนั้นนะคะเนื่องจากว่าสาธุชนนั้นเดินทางมาจำนวนมากนะคะและทยอยลำเลียงจากญาติโยมพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะคะว่าผ้าไตรนะคะที่อยู่ที่พื้นนั้นก็น้อมจิตน้อมใจนะคะเพื่อที่จะส่งดวงวิญญาณของทีหลังนะคะพระเนนนะครับวันนี้เราก็